ะคะนี่นะจากนี้นะ Beauty World ค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับการรีวิวซันสกรีนค่ะอย่างที่นี่นะบอกในแฟนเพจนี่นะนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนมากๆนะคะดังนั้นกันแดดเลยขายดีค่ะทุกแบรนด์นะคะต่างก็ออกกันแดดมาแต่วันนี้กันแดดที่นี่น่าจะนำมารีวิวนะคะก็เป็นกันแดดของยี่ห้อหนึ่งที่นี่รู้สึกว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีมากๆนะคะแล้วนี้นะก็ได้ลองใช้เองแล้วเหมาะมากๆสำหรับหน้าร้อนในประเทศไทยของเรานะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นกีฬากลางแจ้งนะคะหรือว่าชอบว่ายน้ำอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น water resistant ก็คือกันน้ำด้วยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวนี้คืออะไรทริงตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นของยี่ห้อ Sunplay ค่ะตัวนี้คือ Sunplay Super Block SPF 50 บวก PA บวกบวกบวกนะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ภายใต้แบรนด์เมนทอลาทัมนะคะทุกท่านคงจะรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะคะดูอันนี้นะคะเขาบอกว่าขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันดีกว่าว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะด้วยคุณสมบัติพิเศษนะคะของเจ้ากันแดดตัวนี้ค่ะสามารถปกป้องได้ถึง3ต่อด้วยสูตร Solarex 3นะคะหรือ Solarex 3นั่นเองนะคะต่อแรกนะคะก็คือสามารถช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ยาวนานนะคะแล้วก็ไม่เสื่อมประสิทธิภาพเวลาโดนแดดจัดๆหรือว่าโดนน้ำเพราะว่ามันเป็นสูตร Water Resistant นั่นเองนะคะส่วนต่อที่2ค่ะยังสามารถช่วยปกป้องผิวเราจากจุดด่างดำนะคะแล้วก็ปกป้องจากริ้วรอยได้ด้วยนะคะส่วนต่อที่3ค่ะยังช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่แห้งเสียค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็วิตามิน B5 ด้วยค่ะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการบำรุงผิวของเราไปในตัวด้วยค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแพคเกจิ้งเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือด้านนอกนะคะเวลาไปซื้อเนี่ยก็สามารถเจอมันแขวนอยู่ได้ตามร้านค้าทั่วไปได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วพอเปิดออกมาค่ะอันนี้เนี่ยเปิดใช้ไปแล้วเนาะก็จะเป็นขวดเล็กๆลักษณะอย่างนี้นะคะกระทัดรัดแล้วก็พกพาได้สะดวกค่ะแล้วเวลาเราเขย่านะคะก็จะเป็นเสียงกึก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 น่าชอบความรู้สึกนี้เพราะว่ารู้ได้ว่าเราแบบเขย่าแล้วมันก็ส่วนผสมข้างในได้ผสมกันจริงจังแล้วนะคะส่วนฝาก็จะเป็นลักษณะบิดอย่างนี้นะคะอันนี้ใช้ไปแล้วเห็นไหมมีร่องรอยการใช้นะคะเดี๋ยวจะมาเทตัวผลิตภัณฑ์ให้ดูกันดีกว่าว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้างนะคะที่เขาบอกว่าเป็นสูตร watery liquid นะคะเพราะฉะนั้นมันควรจะบางเบามากๆนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้านะคะเพราะว่าบางเบาเขาไม่เจือสีอะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าไม่ระคายเคืองแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นสูตรอ่อนโยนแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนด้วยนะคะเรามาดูกับหลังมือนี้หน้าแล้วกันเนาะนี่นะคะนี่เป็นสูตรค่อนข้างจะลิควิดดี้เลยคือบางเบามากนะคะเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะไม่ใช่ใสๆเนาะเพราะฉะนั้นทาไปเนี่ยคิดว่าผิวน่าจะดูขาวขึ้นสักประมาณ1ระดับได้เนี่ยพอทาไปปุ๊บนะคะกลิ่นที่ได้นะคะจะเป็นกลิ่นธรรมดาของซันบล็อกเลยค่ะเป็นกลิ่นทิปิคอลที่เราได้กลิ่นกันปกติเนาะตอนนี้เนี่ยตอนทาอยู่รู้สึกถึงความมันนิดนึงนะคะบนผิวหนังเดี๋ยวเราดูสิว่ามันแห้งสนิทแล้วเนี่ยมันยังจะมันอยู่หรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็ได้เหมือนทากันแดดไปด้วยในตัวนะคะเนี่ยอย่างที่น้าบอกเลยเห็นไหมว่าสีผิวระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะคะจะค่อนข้างแตกต่างกันดังนั้นตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้ผิวเราดูขาวขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้เริ่มแห้งละถือว่าซึมซาบเร็วนะคะด้วย SPF ที่สูงขนาดนี้ซึมซาบได้เร็วขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยค่ะความมันยังหลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าแทบจะไม่มันละค่ะเนี่ยหายมันละตอนนี้ก็แห้งสนิทนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่น่าเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาเคยบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีกฎของอย.อยู่อย่างหนึ่งนะคะคือถ้าซันสกรีนตัวไหนนะคะมีค่า SPF มากกว่า50เนี่ยก็ห้ามเขียนนะคะว่ามากกว่า50คือได้อย่างมากคือ50บวกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว Sunplay Super Block ตัวนี้เขาบอกว่ามีค่า SPF สูงถึง SPF 130เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขียนได้แค่50บวกเท่านั้นดังนั้น130เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะคะดังนั้นแบบ
ั่นใจได้เลยแหละว่าไปเล่นกีฬากลางแจ้งหรือว่าว่ายน้ำหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถบล็อกได้สุดๆจริงๆนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถบล็อกได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB ค่ะและคุณสมบัติที่เนี่ยชอบมากๆเลยนะคะคือเป็นสูตร water resistant หรือว่ากันน้ำนะคะนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราไปเทสกันดีกว่าค่ะว่ามันกันน้ำจริงๆหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สระว่ายน้ำที่บ้านเนี่ยเองนะคะเพิ่งสร้างเสร็จก็ได้ทดลองกันเลยนะคะจะมาทดลองกันค่ะว่าตัว Sunplay Super Block ตัวนี้นะคะสามารถกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้น่าจะเอาแขนข้างที่เมื่อกี้นี้นะได้ทา Sunplay Super Block นะคะลงไปจุ่มน้ำดูแล้วลองขึ้นมาดูซิว่ามันสามารถกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะคะดูกันเลยโอเคตอนนี้นะคะกลัวกล้องตกน้ำมากเลยค่ะเดี๋ยวทำให้ดูเนาะจุ่มมาทั้งแขนเลยนะปึ๊บเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันกันน้ำจริงๆหรือเปล่าโอเคเมื่อกี้เราเอามือไปจุ่มน้ำแล้วนะคะเสียสละมากเลยมีกำไรด้วยลืมถอดเช็ดนะคะด้วยกระดาษทิชชู่นะคะคืนนี้น่าจะทดสอบยังไงรู้ป่ะคือดูจากสีก็รู้แล้วอ่ะเพราะว่าด้วยตัวนี้อย่างที่น้าบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าสีผิวเนี่ยมันจะขาวขึ้นด้วยดังนั้นดูได้เลยตรงนี้ก็ยังขาวกว่าตรงนี้อยู่ค่ะดังนั้นกันแดดไม่ไปไหนนะคะถึงแม้ว่าเราจะโดนน้ำถึงแม้ว่าเราจะเช็ดสุดๆไปแล้วนะคะกันแดดก็คงยังป้องกันแสงแดดให้เราอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะน้ำที่เกาะอยู่บนผิวนี้นะคะก็มีลักษณะเป็นหยดๆอีกด้วยนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าน้ำมันจะหยดออกมานะคะมันจะไม่ซึมลงไปนะคะเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าซันสกรีนตัวนี้อะค่ะสามารถกันน้ำได้จริงๆค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะที่น่าจะนำมาบอกสั้นๆนะคะคือตัวนี้ค่ะเป็นสูตรเดียวกันเลยเป็น Sunplay UV Body Mist Sunblock นะคะ SPF 50บวก PA บวกบวกนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสูตรเดียวกันเลยนะแต่มันมาในรูปแบบของสเปรย์คือใช้ง่ายใช้สะดวกพกง่ายแล้วก็แห้งเร็วด้วยเดี๋ยวนะทดลองให้ดูดีกว่าเนี่ยได้ลองแล้วตัวนี้เลิฟมากๆนะคะฉีดเลยนะเห็นปะคือตัวนี้เนี่ยเลิศตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ว่ามันไม่มีสีเลยอะแล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นหอมด้วยอ่ะคือไม่ได้เป็นกลิ่นซันบล็อกเนี่ยแห้งง่ายแห้งสนิทด้วยแล้วก็อย่างเนี่ยมีสติกเกอร์นี้เหมือนกันคือขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะอันนี้แล้วก็มีเป็นสูตร Solarex 3เหมือนกันก็คือปกป้อง3ต่อเหมือนตัวเมื่อกี้เดะเลยนะคะเรามาดูถึงราคานะคะแล้วก็สถานที่จัดจำหน่ายกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะปริมาณสุทธิอยู่ที่35กรัมหรือว่า31มิลลิลิตรนะคะราคาอยู่ที่329บาทค่ะซึ่งเขามีขนาดเล็กกว่านี้ด้วยนะเป็นเล็กจิ๋วเลยเป็น6กรัมนะคะราคาอยู่ที่109บาทซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่วัดสันเท่านั้นนะคะส่วนตัวนี้ตัวสเปรย์นะคะอันนี้ปริมาณสุทธิ150มิลลิลิตรนะคะราคาที่495บาทค่ะซึ่งเจ้า2ตัวนี้เนี่ยหาซื้อง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Big C นะคะ Top Supermarket นะคะหรือว่าวัดสันThe Mall Tesco ทุกสาขามีหมดเลยนะคะอย่าลืมไปลองใช้กันดูได้นะคะเหมาะมากสำหรับหน้าร้อนของเราในเมืองไทยนะตอนนี้โดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นกีฬาและโดยเฉพาะคนที่ชอบว่ายน้ำเหมือนนี้นะนะคะเหมาะจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะวันหลังท่านนี้นะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรยังไงจะมานำเสนอให้ฟังเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย